โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็อยู่กับช่องในยูโร X2 นะฮะX2ไม่ใช่ทีวีไม่ใช่ดิไม่ใช่ channel นะฮะก็เป็นยูในยูโร X2 เป็นช่องเก่าชื่อว่าในยูโร CH หรือ channel นั่นเองฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาจัดอันดับนะฮะธาตุไม้ที่กากไอ้ที่ตึงที่สุดนะครับในลาเรนเจอร์ในความคิดส่วนตัวของผมนะก็มันแล้วแต่ความคิดคนนะว่าคือแต่ละคนชอบตัวไหนบ้างนะฮะก็มันก็ต้องมีตัวอวยตัวเองบ้างนะโอเคเดี๋ยวผมจะทำการจัดเรียงตัวเลยแล้วกันนะเดี๋ยวไปพบอันดับ5เลยนะครับผมโอเคครับอันดับ5นะฮะนั่นก็คือเบดิมารุชิมมอนนะฮะก็ไม่ต้องอธิบายความอะไรมากนะกับความเก่งของไอ้หมอนี่นะก็คือสกิลถึงมันจะไม่ทะลุอมตะก็จริงนะแต่มันข้ามหลังได้ลึกมากๆเลยนะถึงจะไม่ลึกเท่าโพไซดอนก็เถอะนะครับแต่ก็มีสกิล2ที่จะบัฟโลให้เพื่อนได้ด้วยนะก็เป็นตัวดีถือว่าก็โอเคนะถ้าแบบเรามีตัวละอมตะเยอะเราก็ใช้ได้นะถ้าไม่ต้องใช้มันก็ไม่ต้องใช้แล้วตรงโอเคเดี๋ยวจะลงด่านให้ดูเลยด้วยกันนะว่ามันข้ามลึกสักแค่ไหนนะฮะโอเคไปดูในคลิปด่านกันเลยแล้วกันนะโบนี่มันจะข้ามหลังไปเลยนะคือมันจะตีแบบทะลุข้ามหลังไปเลยนะถ้าสมมติแบบศัตรูกองอยู่หน้าเยอะๆแล้วก็แบบด้านหลังมันจะมีหน่อยแต่ถ้าเนี่ยเห็นไหมมันจะข้ามหลังไปเลยถ้าสมมติแบบอยู่ใกล้ศัตรูมากๆอ่ะมันจะข้ามหลังไปเลยเห็นไหมนี่ไอตัวนี้ใช่ไหมมันปาใส่มันศัตรูอยู่ด้านหน้าใช่ไหมมันจะปาเข้าไปด้านหลังเห็นไหมเนี่ยความโกงของมันนะโอเคครับมาที่อันดับที่4กันเลยนะฮะนั่นก็คือเซซูนะนะฮะเป็นลูกสาวของเซโชมารุนะครับผมเป็นสายไวพริบที่มีสกิลพลังที่ก็โอเคนะแต่จุดเด่นของเซซูนะนั่นก็คือเพิ่มแรง 1,000 หน่วยก็เหมือนชิจังฮิมาวาริโทวะนะครับผมเป็นคอมโบที่บอกเลยว่านิยมใช้แทบทุกทีมหรือทุกทีมเลยก็ได้ว่าได้นะครับผมสกิลหนึ่งนะครับเป็นการปล่อยเหมือนควันกัญชาอะไรไม่รู้ไปนะเป็นควันเลยนะอะไรมันเป็นหมุนเงาหมุนเงาสร้างพายุหมุนนะฮะยกเลิกอมตะด้วยนะสร้างความเสียหาย 2,028 หน่วยนะ28หน่วยไม่ใช่ 2,028 แล้วก็สกิล2ที่คล้ายๆฮิมาวริเนี่ยนะเป็นการฟื้นฟูพลังชีวิตต่อเนื่อง 60% แล้วก็หลุดรักษาต้านรักษานะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเอาไปลงด่านกันดูเลยนะฮะกันเลยนะครับผมก็ซึ้งๆนะฮะนะวิ่งออกมาระบับหน้าป้อมด้วยนะครับผมข้อเสียตัวนี้คือบางไปหน่อยนะเพราะว่าผมใส่เกมไม่ค่อยดีนะไม่เห็นใช้สกิล1เลยอะอะไรฮะสกิล1อ๋อนี่ปล่อยโอ้โหเอาจริงนะไอ้สกิล1มันดูยาวๆแต่จริงมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะก็พอโดนพวกบอสเคพวกไม่ถึงชินจังอ่ะไม่ถึงชินจังนะประมาณรูเดียไม่รู้ถึงรูเดียหรือเปล่าเหอะแล้วก็ยืนได้ค่อนข้างนานเพราะว่าฮิวสกิล2ค่อนข้างที่จะแรงนะครับผมนะแล้วสกิลแรงอยู่นะสกิล2ฮะถือว่าเป็นดาเมจไม้ที่ไว้ใจได้นะไว้ใจได้ค่อนข้างโอเคนะครับผมเบาแสงมาช่วยด้วยโอเคเราไปพบอันดับที่3กันเลยนะครับว่าจะเป็นใครนะฮะทุกคนน่าจะเดาถูกกันแล้วหรือว่าเป็นใครนะครับผมโอเคไปกันเลยโอเคครับอันดับ3เป็นใครไปไม่ได้นอกจากพ่อของมนุษย์ทั้งปวงนะครับเป็นบิดาของมนุษย์ทั้งปวงนั่นเองนะครับผมนั่นก็คืออาดัมนั่นเองนะครับผมคนที่แข็งไอ้สิ่งที่แข็งแกร่งกว่าอาดัมก็คือใบไม้ของพี่แกนะของพ่อแกนั่นแหละนะทำไมอาดัมถึงมาติดแบบนี้กันเหรอเพราะว่าอาดัมนะมีสกิลค่อนข้างที่จะเหมือนเมลิโอดัสมากๆเลยนะแต่แค่อาดัมเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะกักที่ยืนมากๆนะคือยืนไกลแปลกๆมันไม่เหมาะกับตัวชนเท่าไหร่นะก็สกิลหนึ่งนะฮะเป็นการโจมตีสุดเก่งของมนุษย์นะฮะก็คือในอนิเมะจะเป็นการก๊อปปี้ท่านะฮะก๊อปปี้ท่าของสุดเวลาต่อสู้กับสุดนะก็ทำให้ศัตรูยกเรือมาตัด3ทำให้คือไอ้ทำให้ชะงัก3วิแล้วก็สร้างความเสียหายนะครับผมมันมีเรือดัดเป๊ะนะฮะแต่จะแรงกว่านะครับแรงกว่า8เท่านะสกิล2นะฮะก็เป็นผลไม้แห่งบุญบาปนะครับเพิ่มพลังชีวิตนะฮะแล้วก็หลบรักษาแล้วก็ความเร็วการเคลื่อนที่นะค
คือออกมาปั๊บมันจะค่อนข้างที่จะนานหน่อยนะโอเคเดี๋ยวไปดูในคลิปที่ลงดาดกันเลยนะครับผมว่าสกิลมันจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยโอเคครับมากันเลยนะครับผมนี่ครับออกมาอ้าวแล้วก็ไม่บัฟหน้าป้อมนะครับเดินชิวๆไปเฉยเลยนะครับผมสกิลหนึ่งนะครับเป็นการต่อยดูรัวแล้วก็เตะนะครับผมต่อยดูรัวก่อนแล้วก็เตะนะครับนี่ครับผมเดินออกมาแล้วครับแล้วก็บัฟนะครับผมมันค่อนข้างนานหน่อยนะนี่เลยยืนมันค่อนข้างที่จะกักหน่อยนะอุ้ยจะเตะบอสที่จะตายเลยนะที่เอามาติดแบบนี้เพราะว่าน่าจะมันติดเดือนนี้ด้วยแหละที่มันเพิ่มพลังโจมตีนะ 50% นะครับผมอารามินามิที่รุนแรงจัดๆหนาๆมากเลยเป็นธาตุไม้ตัวชนที่นามิค่อนข้างหนาเลยนะคือค่าสเต็กนามิมันค่อนข้างสูงเหมือนกันนะเลือดมันก็กลางๆนะค่อนไปทางสูงเหมือนกันนะครับผมนี่นะคือสกิลมันก็300จุดนะสกิล1ถ้าจะไม่ผิดนะครับผมคือต่อยก็ต่อยลึกอยู่นะแรงก็แรงนะธาตุไม้ยินไม่อยู่นะครับผมโอเคเราจะไปดูอันดับต่อไปกันเลยละกันนะครับผมนี่สกิล1คูลดาวน์5วิหรือ3วิไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะโอเคไปเลยนาริยามานุไอวะซาเกบุโยโอเคครับมากันต่อที่อันดับ2แล้วนะครับใกล้จะอันดับ1แล้วสินะทุกคนคงจะรู้สินะว่าอันดับ1มันคือตัวอะไรกันอันดับ2ก็เป็นบาปแห่งโทสะเมโลดัสนะฮะเป็นหัวหน้ากลุ่ม7บาปนั่นเองนะครับผมเมโลดัสเป็นธาตุตัวชนธาตุไม้ที่เข้ามาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะตั้งแต่2020เดือนมิถุนายนนะจะไม่ผิดนะเป็นตัวชนธาตุไม้ที่ยังนิยมใช้อยู่นะตอนนี้นะคือตัวแม่งกับตัวบ้าอะไรไม่รู้มันฟันเข้าทุกท่าแล้วมันอึดชิบหายนะตัวนี้นะครับคือราคาในตลาดค่อนข้างสูงไม่เชิงค่อนข้างคือสูงจัดเลยสูงลิ่วบอกเลยก็คือความเก่งของมันนะก็คือการคล้ายอดัมนั่นแหละนะก็แค่ก็แค่สกิล1นะครับมันจะแบบเบากว่านะแต่แค่มันจะยืนใกล้มันจะยืนเกือบจะชิดเลยนะ65จุดนะคือตัวนี้คนอวยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วแล้วคนก็ที่ไม่อวยแล้วก็ไม่ชอบค่อนข้างที่เยอะคือมันไซคินารัตนะแต่ผมชอบนะคนที่แบบหมั่นไซคินารัตก็คืออย่างเงี้ยคุณลองซื้อมาดูคุณลองซื้อแล้วคุณมาจับดูก็บอกเลยว่ามันดีจริงๆนะจากคนที่เคยใช้อย่างผมมานะก็คือสกิล1เป็นการฟูลเคาน์เตอร์ระยะประชิดนะฮะก็คือการเหมือนสะท้อนพลังเวททุกรูปแบบนะฮะในอนิเมะนะครับผมในเกมก็คือการสตันแล้วก็ยกเหลืออมตะ3วินะครับผมสกิลที่2นะครับเป็นการเพิ่มพลังชีวิตนะครับเพิ่มสร้างเกาะโล่ไม่ใช่ดิเกาะเลือดนะครับผมนะถ้าเป็นไฮเปอร์นี่เป็น400ลบรักษานะครับผม 60% ต้านรักษา 60% นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาไปลองลงด่านกันเลยนะครับผมโอเคมาแล้วนะครับผมนี่เดินมาแล้วก็บัฟหน้าป้อมบัฟแบบเร็วมากนะเมลูดัสเนี่ยคือสกิลเร็วทุกสกิลนะก็ไม่แปลกหรอกที่มันจะมีราคาสูงและเก่งขนาดเนี้ยสกิลคูดาวไวด้วยแล้วก็ใช้สกิลเร็วมากนะแต่อาดัมจะมีข้อเสียตรงใช้สกิลช้าแต่แค่ค่าสเตตมันจะใหม่กว่านะก็คือค่าสเตตมันเยอะกว่าเนื่องจากตัวใหม่อะเนาะตัวเก่ามันก็แบบลดก็น้อยตามกาลระยะเวลานะฮะเห็นไหมนี่อันนี้ใส่เกียร์ธนูมันก็เลยตีเลยแปลกๆนะดูดิโอ้โหตันดีมากให้มันยืนเยอะๆอย่างนี้ผมบอกเลยเป็นตัวอวยอันดับ2นะอันดับ1เป็นเบนิมารุนะเป็นตัวอวยสำหรับผมนะก็คือมันยืนโอ้โหยืนชนแบบนานแล้วก็ฟันแม่นนะครับผมถ้ามีเอลซ่ามารีสกิลอีกไม่ก็ติกินะบอกเลยว่าไม่ฟันรัวฟันลึกโอ้ฟันแบบธาตุไฟอาจจะร้องแบบโดนตันอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวจะไปอันดับ1กันเลยนะครับทุกคนจะน่าจะรู้เหรอว่ามันคือตัวอะไรกันแน่นะครับผมไปอันดับ1กันเลยนะฮะอันดับ1แล้วสินะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเอลซ่าสกาเลตนั่นเองนะครับจอมเวทระดับ S นะครับผมตัวนี้นะเป็นสายว่องไวที่เป็นสายว่องไวธาตุไม้อันดับ1ในใจผมนะฮะซึ่งรหัสนี้ผมก็มีอยู่ในรหัสปั้นเองเป็นไอทีแรกของผมก็คือผมเริ่มปั้นตั้งแต่ไอดีตั้งแต่โคลโบไฟรี่เทลนะใช้มาไม่เคยผิดหวังติดทีมทุกทีมแม่งเจริญทุกทีมนะบอกไว้เลยนะก็คือความเก่งของมันที่มีการรีสกิลแล้วก็เพิ่มความแม่นยำสกิลอีก 30% แล้วก็เพิ่มพื้นที่จุดเด่นของเอลซ่าเลยคือการเพิ่มพื้นที่เฮ้ยก็คือเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังนะการเพิ่มพื้นที่การใช้ทักษะนะก็คือการทำให้พรรคพวกสกิลจะได้ไกลขึ้น
นะครับผมสมมติเมโลดัสสกิล1ตัน300จุดอ่ะมันก็มันไม่ใช่สมมุติหรอกตัน300จุดนี่คือความจริงนะของสกิลของเมโลดัสนะเพิ่มอีก 20% นะครับผม 20% ของ300นะครับก็คือ60ก็เพิ่มไปอีกก็เป็น360นะครับจะตันไกลขึ้นแล้วก็แม่นขึ้นเป็นตัวที่ไม่ครบเครื่องติดทีมจะเลยทุกทีมนะผมบอกไว้เลยแล้วก็สกิล2นะฮะอันนี้ก็แบบปกติเลยนะปกติพื้นฐานเลยนะก็คือบางตัวมันก็มีกันอยู่แล้วนะก็คือการแบบเป็นสกิลนาเมจนะฮะยกเลิกอมตะแล้วก็ลดการต้านทักษะของศัตรูในพื้นที่ 50% นะครับลดต้านนี่ก็โอเคนะสมมติแบบเราไปตีด่านยากใช่ไหมเราตีด่านยากปุ๊บเราเจอบอสที่แม่งแบบต้านหนาต้านสกิลหนาเจอเอลซ่าเสียวเข้าไปลดอีก 50% ทีมเราก็จะได้ตีแบบง่ายขึ้นนะเพราะว่าถ้าสกิลมันจะเป็นเหมือนค่าที่เอาไว้หักล้างนาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไปลองลงด่านกันเลยนะครับผมโอ้เจ็บคออ่ะโอเคมาแล้วนะครับผมนี่เอลซ่าเดินออกมาเลยนะครับผมเดินมาระยะหนึ่งก็บัฟสกิลนะฮะสกิลก็กลางๆไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับผมนี่บัฟเสร็จปุ๊บระยะยืนก็แบบยังไงก็เหมือนสายพลังแล้วก็เหมือนแบบพวกอาดัมอย่างเงี้ยคือระยะยืนมันถ้าไกลกว่านี้จะดีมากอันนี้ก็โอเคแล้วนะถ้าเราใส่หลบใส่ต้านดีๆนะสกิล2บอกเลยว่าเป็นนาเมจไม้ที่รุนแรงมากๆเลยนะครับผมดีสกิลดีสกิลสกิลไกลขึ้นนะครับผมเอลซ่ามันเสียบแผงหลังด้วยนะฮะถ้ากองกันอย่างนี้ก็ระวังที่มันจะซอยอีกสกิลด้วยนะครับผมที่เนี่ยมันเหมือนเบลนะครับผมไอตัวที่มันมีสกิลแบบไอสกิล1อ่ะมันจะรีไปเรื่อยๆรีเรื่อยๆรีจนแบบโอ้แมงนาเมจจะไม่มีเลยแต่แค่ถ้าแบบเราไปลงพีพีเงี้ยก็เห็นเอลซ่าก็ใช้เสียบบ่อยขึ้นครับผมดีล้างโหล้างเร็วมากผมบอกเลยมีทีมนี้ไม่มีตัวนี้อยู่ทีมไหนบอกเลยไม่ถูกฝังแน่นอนนะครับผมโอเคไปหน้าจบคลิปกันเลยนะครับโอเคนะครับผมจบคลิปกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับคลิปนี้นะครับผมพูดจนแบบเจ็บคอกันหมดเลยนะครับผมตะโกนนะเพราะว่าแม่งเสียงไมค์มันกากนะผมเข้าใจมั้ยก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับคลิปนี้นะผมเรื่องลงไปคลิปที่2แล้วนะครับผมจัดหนักจัดเต็มกับการตัดต่อและการพากย์ที่แบบเอาให้มันจัดหนักเลยนะครับผมผิดพ้องผิดพลาดผิดพ้องอีกผิดอีกบกพร่องตรงไหนนะครับผมบอกว่าได้เลยนะครับผมการตัดต่อไม่ดีตรงไหนคืออะไรแบบขัดใจแต่ละคนก็บอกกันได้เลยนะครับผมพร้อมปรับปรุงให้เสมอครับพร้อมมอบรอยยิ้มให้กับทุกคนแล้วก็มอบความรู้ด้วยนะครับผมโอเคครับขอจบคลิปเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผมถ้าไม่มีทุกคนอาจจะมีผมในวันนี้ก็ได้นะครับถ้าผมต้องพูดคำนี้ในอนาคตนะครับผมโอเคจะคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ